ันนี้มีพี่ณรงค์ชัยถามว่าแนวเสียงสายจิบรอลต้าครับเป็นยังไงครับออดิโอเควสจิบรอลต้าของเราเป็นไงเสียชันเรื่องนี้ถ้าเป็นผมนะจิบรอลต้าเนี่ยผมนึกถึงความเข้มของมวลเสียงและแรงปะทะของเสียงตัวนี้ให้ได้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับสายทุกเส้นในตระกูลของออดิโอเควสจะเป็นสายตัวนำจะเป็นแกนแข็งครับตัวนำจะบริสุทธิ์ครับให้ความชัดความเข้มมวลของเสียงได้ดีถ้าฟังพวกเสียงกรองมันจะสัมผัสได้ถึงหนังกรองครับที่ค่อนข้างตึงแล้วก็ฟังออกได้ชัดเจนดีมากเลยครับความสงัดของเสียงด้วยสายที่เป็นรุ่นใหญ่ครับตัวนี้ให้ความสงัดของเวทีเสียงได้ดีมากครับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆออกได้ทุกเม็ดครับครับคือไอ้ตัวจิโมตราเนี่ยนะครับคือถ้าซิสเต็มที่เราค่อนข้างที่ค่อนข้างเฉื่อยนะครับหรือเนื้อมันไม่พอเนี่ยครับเอาจิบอต้าใส่เข้าไปครับมันจะมีแรงปะทะเพิ่มขึ้นครับแล้วก็มีมวลของน้ำหนักเสียงดีขึ้นกว่าเก่าครับแน่นอนแต่ถ้าเอาจิบอต้ามาเทียบกับรุ่นใหม่ๆครับจิบอต้าจะแพ้ในเรื่องของการผ่อนหนักผ่อนเบาใช่ครับผมครับมันรุ่นใหม่ๆนี่มีทั้งแรงปะทะและมีทั้งการผ่อนหนักผ่อนเบาที่ดีใช่ครับนะครับแต่ถ้าซิสเต็มของเราปัจจุบันเนี้ยถ้ามันยังเฉื่อยอยู่มันหนาเกินไปครับเอาจิบอต้าใส่เข้าไปมันจะช่วยให้มีแรงปะทะหรืออิมแพคที่ดีขึ้นนะฮะพอสมควรนะครับครับ